สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะกับครูน้องค่ะวันนี้นะคะครูน้องนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะสามารถบอกได้อย่างไรและมีคำใดบ้างนะคะที่ใช้บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆเรามาดูกันเลยนะคะการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะอาจใช้คำว่าอันดับที่คนที่ชั้นที่เป็นต้นเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าคำที่ใช้บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้กับสถานการณ์ใดบ้างอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆตามครูน้องไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยตัวอย่างที่1ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องจากรูปนะคะเป็นการแข่งขันโยนลูกบอลลงตะกร้าโดยประกอบด้วยทั้งหมด4สีคือสีที่1ได้แก่สีเขียวสีที่2ได้แก่สีแดงสีที่3ได้แก่สีฟ้าสีที่4ได้แก่สีเหลืองจากการแข่งขันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสีเขียวนะคะโยนลูกบอลลงตะกร้าได้ทั้งหมด17ลูกสีแดงนะคะโยนลูกบอลลงตะกร้าได้ทั้งหมด14ลูกสีฟ้านะคะโยนลูกบอลลงตะกร้าได้ทั้งหมด15ลูกและสีเหลืองนะคะโยนลูกบอลลงตะกร้าได้ทั้งหมด16ลูกนะคะจากรูปค่ะเรามาดูที่คำถามกันเลยข้อที่1สีใดโยนลูกบอลลงตะกร้าได้มากที่สุดจากรูปนี้นะคะเด็กๆตอบคุณน้องได้ไหมคะว่าสีใดโยนลูกบอลลงตะกร้าได้มากที่สุดถูกต้องค่ะคำตอบคือสีเขียวนั่นเองข้อที่2สีใดโยนลูกบอลลงตะกร้าได้น้อยที่สุดจากรูปนะคะเด็กๆตอบคุณน้องได้ไหมคะว่าสีใดโยนลูกบอลลงตะกร้าได้น้อยที่สุดถูกต้องค่ะคำตอบคือสีแดงนั่นเองข้อที่3สีใดโยนลูกบอลลงตะกร้าได้เป็นอันดับที่2จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าสีที่โยนลูกบอลลงตะกร้าได้มากที่สุดคือ17ลูกคือสีเขียวดังนั้นสีที่โยนลูกบอลลงตะกร้าได้เป็นอันดับที่2คือสีใดคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือสีเหลืองนั่นเองข้อที่4สีฟ้าโยนลูกบอลลงตะกร้าได้กี่ลูกและอยู่อันดับที่เท่าไหร่จากรูปนี้นะคะเราต้องดูที่สีฟ้านะคะสีฟ้าโยนลูกบอลลงตะกร้าได้กี่ลูกคะเด็กๆถูกต้องค่ะได้15ลูก
อยู่อันดับที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะอยู่อันดับที่3นั่นเองข้อที่5สีใดได้อันดับที่1จากรูปนี้นะคะสีใดที่โยนลูกบอลลงตะกร้าได้มากที่สุดเป็นอันดับที่1คะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบนะคะคือสีเขียวนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้นะคะแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องจากรูปนะคะเป็นการโยนลูกบอลลงตะกร้าโดยมีผู้เล่นนะคะได้แก่1แก้วตา2ป๋อ3ก้อง4ฟ้าและ5แพรในการโยนลูกบอลลงตะกร้านะคะมีกติกาอยู่ว่าคนที่โยนลูกบอลไปแล้วนะคะให้ไปต่อท้ายแถวดังนั้นเรามาดูคำถามในตัวอย่างที่2กันเลยค่ะคำถามข้อที่1ใครโยนลูกบอลเป็นคนที่1คะจากรูปนะคะใครโยนลูกบอลเป็นคนที่1คะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือแก้วตานั่นเองข้อที่2ใครโยนลูกบอลเป็นคนที่3จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่1นะคะคือแก้วตาคนที่ถัดจากแก้วตานะคะคือคนที่2ก็คือป๋อดังนั้นคนที่โยนลูกบอลเป็นคนที่3คือคนที่ยืนถัดจากป๋อนั่นเองเด็กๆตอบครูน้องได้ไหมคะว่าใครโยนลูกบอลเป็นคนที่3ถูกต้องค่ะคำตอบก็คือก้องนั่นเองข้อที่3ฟ้าโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าก้องได้โยนลูกบอลเป็นคนที่3แล้วฟ้านะคะยืนถัดจากก้องดังนั้นฟ้าโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือคนที่4นั่นเองข้อที่4ป๋อโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าแก้วตานะคะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่1และป๋อนะคะเป็นคนที่ยืนถัดจากแก้วตาดังนั้นป๋อโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือคนที่2นั่นเองข้อที่5คนที่จะโยนลูกบอลเป็นคนที่6คือใครจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นทั้งหมด5คนได้แก่แก้วตาป๋อก้องฟ้าและแพรแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะกติกามีอยู่ว่าคนที่โยนลูกบอลไปแล้วให้ไปต่อท้ายแถวดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าแก้วตาเป็นคนโยนลูกบอลคนที่1ป๋อเป็นคนโยนลูกบอลคนที่2ก้องเป็นคนโยนลูกบอลคนที่3ฟ้าเป็นคนโยนลูกบอลคนที่4และแพรเป็นคนโยนลูกบอลคนที่5ดังนั้นนะคะคนที่6นะคะคือคนที่โยนลูกบอลต่อท้ายแพรก็คือใครคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือแก้วตานั่นเองเพราะแก้วตาโยนลูกบอลไปแล้วต้องไปต่อท้ายแถวซึ่งไปต่อท้ายแพรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่6
คนที่โยนลูกบอลเป็นคนที่7คือใครจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าแก้วตานะคะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่6ดังนั้นคนที่โยนลูกบอลคนที่7นะคะคือคนที่ยืนถัดจากแก้วตาไปก็คือใครคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบค่ะคือป๋อนั่นเองข้อที่7คนที่โยนลูกบอลเป็นคนที่10คือใครจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าแก้วตาเป็นคนโยนลูกบอลคนที่6ป๋อเป็นคนโยนลูกบอลคนที่7ดังนั้นคนที่โยนลูกบอลคนที่8นะคะก็คือคนที่ยืนถัดจากป๋อก็คือก้องนั่นเองต่อมาคนที่โยนลูกบอลคนที่9นะคะก็คือคนที่ยืนถัดจากก้องคือฟ้านั่นเองดังนั้นคนที่โยนลูกบอลคนที่10คือใครคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือแพรนั่นเองต่อมาค่ะเราเดินทางมาถึงตัวอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะคือตัวอย่างที่3ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องจากรูปนะคะเป็นชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬาโดยมีข้อกำหนดนะคะคือชั้นล่างที่สุดเป็นชั้นที่1เรามาดูคำถามของตัวอย่างนี้กันเลยดีกว่าค่ะคำถามข้อที่1ลูกปิงปองอยู่ชั้นที่เท่าไหร่จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าลูกปิงปองนะคะอยู่ชั้นล่างสุดเลยดังนั้นลูกปิงปองอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือชั้นที่1นั่นเองข้อที่2อุปกรณ์กีฬาชนิดใดอยู่ชั้นที่3จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าชั้นที่1คือลูกปิงปองชั้นที่2ค่ะคือลูกเทนนิสดังนั้นนะคะชั้นที่3คืออุปกรณ์กีฬาชนิดใดคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือลูกวอลเลย์บอลนั่นเองข้อที่3อุปกรณ์กีฬาชนิดใดอยู่ชั้นที่5จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าชั้นที่1คือลูกปิงปองชั้นที่2คือลูกเทนนิสชั้นที่3คือลูกวอลเลย์บอลชั้นที่4คือลูกตะกร้อดังนั้นอุปกรณ์กีฬาชนิดใดอยู่ชั้นที่5คะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือลูกฟุตบอลนั่นเองข้อที่4ลูกตะกร้ออยู่ชั้นที่เท่าไหร่จากรูปค่ะเราจะเห็นได้ว่าชั้นที่1คือลูกปิงปองชั้นที่2คือลูกเทนนิสชั้นที่3คือลูกวอลเลย์บอลดังนั้นลูกตะกร้ออยู่ชั้นที่เท่าไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือชั้นที่4นั่นเองข้อที่5ลูกเทนนิสอยู่ชั้นที่เท่าไรจากรูปค่ะเราจะเห็นได้ว่าลูกปิงปองอยู่ชั้นที่1ดังนั้นลูกเทนนิสอยู่ชั้นที่เท่าไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคืออยู่ชั้นที่2นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างที่คุณน้องนำมาให้เด็กๆได้รู้จักไม่ยากเกินไปใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเรามาสรุปความรู้ของบทเรียนนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ
การบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆอาจใช้คำว่าอันดับที่คนที่ชั้นที่เป็นต้นในบทเรียนนี้นะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนบมาให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้องมีกันบ้านมาให้เด็กๆได้ทบทวนคือให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2นาที5นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้องต้องขอตัวลาไปแล้ววันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ